าที่โอนิสกัสโซเรียวจะโชว์ฝีมือได้เก่งกาจขนาดนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่ามันไม่ง่ายเลยครับเคนโดก็เป็นอะไรที่เป็นงานที่ไม่หมูเลยครับเพราะว่าเคนโดเนี่ยโอได้ถามกับพี่ที่เขาฝึกสอนอะไรเงี้ยเขาก็บอกต้องใช้เวลาเป็นปีครับกว่าที่เราจะทำทุกอย่างให้แบบเป๊ะเหมือนที่นักกีฬาเคนโดทำกันอะไรเงี้ยครับคือชุดเคนโดมันต้องมีรายละเอียดเยอะครับการผูกเชือกหรือว่าอะไรเงี้ยครับหัวก็ต้องผูกหรือว่าต้องพกผ้าก่อนแล้วค่อยใส่หน้ากากหรือว่าอะไรเงี้ยครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะยากครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนครับบางทีคนมองกีฬาเคนโดเราเป็นมองในมุมของคนที่ไม่เคยเล่นอาจจะมองว่าง่ายแต่จริงๆไม่ใช่ครับมันลึกล้ำกว่านั้นเยอะแล้วก็คือไม่ใช่เราจะเดินไปสุ่ม4สุ่ม5ได้อะไรเงี้ยครับต้องมีการสืบเท้าเข้าไปด้วยก็วันนั้นคือต้องเป็นซีนที่ต้องสู้กับพี่บีมด้วยมุมภาพที่เราเห็นเวลาเราอยู่ในหน้ากากก็ประมาณนึงชุดมันค่อนข้างที่จะหันยากมากครับแล้วก็มันข้างบนหัวที่เป็นหน้ากากมันหนักครับวันนั้นนี่ดื่มน้ำต้องเอาหลอดผ่านเข้าไปในรูครับแล้วก็กินครับเพราะว่าถ้าจะถอดใหม่นี่ก็ใช้เวลานานหูเหงื่อท่วมสุดๆครับแล้วก็ชุดนี้ก็เป็นชุดที่เซตมาใหม่เลยครับสีตกทั้งตัวครับเป็นสีเงินคือคนที่เข้าฉากวันนั้นก็คือต้องนั่งบางคนก็ต้องนั่งในท่าที่แบบขัดสมาธิอะไรนานๆก็เกิดการเหน็บหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือที่ห้องเคนโดเนี่ยพื้นมันเป็นพื้นไม้แบบไม้แข็งๆเลยใช่ครับแล้วเราต้องเอาคือผู้ชายการนั่งสไตล์แบบนี้มันไม่ถนัดอยู่แล้วแต่ว่าเป็นเรื่องปกติของคนญี่ปุ่นที่เขาแบบนั่งพับขากันสบายๆแต่เราคนไทยไม่เคยนั่งอย่างนี้ครับเวลานั่งแต่ละทีก็ปัญหาเรื่องข้อมาทันทีห้าสี่สามสองนั่งเสร็จปั๊บอ่ะมองดูเขาฟันสิโอ้โหเก่งจังเลยนะเขาฟันกันดุเดือดใช่ไหมถามว่าใจรู้สึกไงฟันเก่งมากสนุกมากขากูชาหมดแล้วเนี่ยขาชาหมดแล้วเนี่ยคือทำให้รู้ถึงว่าอายุเราเยอะขึ้นหรือว่าพื้นไม้แข็งก็ไม่รู้นะเจ็บไปหมดเลยใช่ครับเพราะนั้นแบบพี่ชายพี่ดองเนี่ยโอ้ไม่ต้องสืบครับไม่ต้องสืบเจ็บเหมือนกันเจ็บเหมือนกันมาถึงช่วงนี้เราไปดูฉากบู๊บู๊ของทาเคชิกันครับในซีนนั้นนะฮะก็คือเป็นซีนที่ทาเคชิเนี่ยแบบตั้งใจจะไปหาแพลวดาวอยู่แล้วเพราะว่าคิดถึงอะไรเงี้ยก็ทำเนียนไปซื้อผลไม้อะไรเงี้ยครับที่ร้านของแพลวดาวเขาแต่ว่าก็ดันมีอีกแก๊งนึงคือมาหาเรื่องอะไรเงี้ยครับเหมือนแบบมารีดไถเงินครับผมแต่เราก็ไม่ยอมอะไรเงี้ยครับก็เลยเกิดการประทะกันเลยครับเป็นบูธสีแรกๆครับวันนั้นมันมากครับเพราะว่าถ่ายที่ราชบุรีครับร้อนมากแล้วก็ต้องใส่สูทกันทุกคนครับแล้วก็ต้องบู๊กันอะไรเงี้ยครับซึ่งพอตอนถ่ายก็ยากลำบากครับแต่ออกมาก็ได้เลยครับนี่ปุ่มนั่นเดี๋ยวที่เมื่อกี้ที่อาจจะไม่เข้าอยู่ครับโอ้เขาถีบแล้วโอ้เข้ามาทีมคือต้องยกให้ที่ทีมที่เขามาสอนคิวบู๊ครับทีมของพี่โหน่งครับเขาเก่งมากๆแล้วก็เขาสอนเราเป็นทั้งหมดแล้วก็ค่อยมาคัดเอาอะไรเงี้ยเราแค่เต็มที่ในหน้าที่ของเราแล้วมันก็จะออกมาดีครับพอเจ็บป่ะไม่เจ็บเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไหวไหมไม่ไหววันนั้นนี่เต็มที่จนกลับบ้านเนี่ยจำได้ว่าเดินขึ้นบันไดจะช้าๆแม่ถามว่าเป็นไรผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงครับก็ค่อยๆขึ้นไปครับเพราะว่ามันแบบบางทีเราไม่ได้เตะไม่ได้ต่อยในชีวิตประจำวันนะครับไม่ได้ใช้ร่างกายขนาดนั้นมันก็จะเมื่อยครับช่วงหน้าเราจัดบู๊หนักๆของเคนเอจิมาให้ดูเบื้องหลังกันว่ากว่าจะได้ภาพอย่างที่เห็นเนี่ยโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง